สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตภาสิปกค่ะดิฉันนางสาวพนมวังแพเฟื่องค่ะดิฉันนางสาวธนทิพย์เทียนตรงค่ะครับผมนายกฤษณะค่ะค่ะโปรเจกต์ที่เราทำนะคะก็จะเป็นเรื่องของถังขยะนะคะที่สามารถแยกพลาสติกและโลหะได้ค่ะโดยนะคะจะมีอุปกรณ์นะคะก็คือมีอัลตราซาวด์นะคะที่ใช้ตรวจจากการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะใช้เป็นสเต็ปมอเตอร์นะคะในการคัดแยกพลาสติกกับโลหะแล้วก็ใช้เป็นเซอร์โวมอเตอร์ค่ะที่ทำงานร่วมกับอัลตราซาวด์นะคะในการเปิดฝาถังค่ะโอเคส่วนข้างในนะคะก็จะมีเซนเซอร์อินดักทีฟโพซิมิตี้เซนเซอร์นะคะที่ใช้สำหรับตรวจจับโลหะค่ะแล้วก็จะมีใช้ IR เซนเซอร์ในการตรวจจับวัตถุค่ะส่วนการทำงานของถังขยะเรานะคะถ้ามีวัตถุเคลื่อนไหวหน้าเซนเซอร์นะคะก็จะทำการเปิดถังขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำงานกับเซอร์โวนะคะเพื่อให้ฝาถังเปิดค่ะแล้วก็ขยะที่เราถืออยู่นี่นะคะเราก็จะลองใส่ลงไปถ้าเป็นพลาสติกนะคะเราจะทำการให้มันแยกไปฝั่งซ้ายส่วนถ้าเป็นโลหะเราจะทำให้มันแยกไปฝั่งขวาค่ะแต่ฝาอาจจะเปิดแบบนิดหน่อยนิดนึงเพราะว่าแม่เป็นไปตามที่คาดนิดนึงน้องก็ของนี่ค่ะนี่คือพลาสติกนะคะจะแยกไปฝั่งซ้ายแล้วก็ถ้าเป็นกระป๋องจะแยกได้อยู่อีกสักรอบเป็นไงเพื่อความปังโอเคตอนเอาขยะออกนะคะเราก็จะมีตัวล็อกนี่นะคะแล้วก็เปิดออกมาเพื่อเอาถังออกแต่ถ้าแบบถ้าความสะดวกสบายวันนี้เราอาจจะแบบเอาถุงใส่ข้างในนี้แล้วก็ดึงออกมาทีเดียวนี้ก็ดึงออกมาง่ายค่ะแล้วก็หยิบออกไปทิ้งได้เลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันไอ้น้องเอ๋เพิ่งใช้นะค่ะแผงวงจรครอบคลุมนะคะเราก็จะใช้เป็นโหนด MCU SV32 นะคะโดยในการใช้ควบคุมทำงานของถังขยะค่ะแล้วก็จะมีตัวโมดูลนะคะที่ใช้ขับเคลื่อนของนี่ค่ะใช้ขับเคลื่อนเป็นสเต็ปมอเตอร์ในการหมุนค่ะแล้วก็มีที่เชื่อมกับแผงวงจรนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์นะคะที่เชื่อมกันทำงานร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์ค่ะโดยเซอร์โวนะคะก็จะทำการหมุน180องศาค่ะค่ะโดยโค้ดที่เราใช้นะคะก็จะเป็นโค้ดภาษา C ใช้ในการควบคุมถังขยะนะคะโดยเราจะเริ่มจากเขียนเนี่ยให้เป็นเงื่อนไขโดยใช้อัลตราซาวนิกนะคะเป็นตัวกำหนดการในการทำงานของระบบภายในค่ะเมื่ออัลตราซาวนิกตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วเราก็เปิดถังขยะใช่ไหมคะข้างในนี้ก็จะมีเซนเซอร์ที่เป็น inductive sensor นะคะที่ใช้ตรวจจับโลหะแล้วก็จะมี IR sensor ในการตรวจจับวัตถุค่ะเมื่อทั้ง2เซนเซอร์นี้ทำงานพร้อมกันนะคะแบบว่าตรวจจับเจอพร้อมกันมันก็จะกลายเป็นที่สำหรับทิ้งขยะไปฝั่งขวาค่ะเพื่อทำการทิ้งขยะที่เป็นโลหะค่ะแต่ถ้า inductive sensor ตรวจไม่เจอโลหะก็จะกลายเป็นว่าถังไอ้ขยะตรงนี้นะคะจะทำการแยกไปฝั่งซ้ายนะคะเพื่อทำการทิ้งถังขยะเป็นประเภทพลาสติกค่ะ